ที่เขาทำธุรกิจเนี่ยออกไปนอกระบบ
แล้วผมเชื่อแน่ว่าไม่ใช่เฉพาะไอ้ประมาณ60ล้านเนี่ยมันต้องมีมากจริงนะครับอันนี้ขอเวลาที่ตำรวจสักระยะหนึ่งนะครับแล้วมีอะไรขึ้นหน้าผมจะแจ้งให้ปีกุญชงชาติมันจะพอที่จะไปเฉลี่ยคืนผู้เสียหายนี่ฮะจำนวนทรัพย์สินที่ยึดมาได้ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่ฮะผมว่าถ้าถามตรงๆผมว่าคงไม่พอบางทีก็จะเอาออกไปนอกระบบในต่างบ้างนี่แหละลักษณะอย่างไรเนี่ยต้องขอเวลาตรวจสอบนิดนึงแล้วผมจะไปฟันธงเลยเนี่ยมันก็คงจะเร็วเกินไปนะครับในสิ่งเหล่านี้แต่เชื่อแน่ว่านะครับไอ้วงเนี้ยมันวันใดวันหนึ่งมันล้มแน่นอนล้มแน่นอนถ้าจุดไหนสะดุดก็จะเป็นโดมิโนเลยล้มท่านครับอีพวกแม่ทีมที่มาผันตัวเป็นผู้เสียหายที่หลังมาแชร์ลูกโซ่ทำลักษณะแบบนี้พวกแม่ทีมเนี่ยเจตนาของพวกเขาก็ต้องการที่จะหาลูกค้าพวกแม่ทีมที่ผิดกฎหมายใช่ไหมไม่ใช่นะพวกแม่ทีมพวกใดต่างเนี่ยตอนแรกก็เป็นเอาเงินมาลงเสร็จปุ๊บได้ผลตอบแทนมาก็ลงไปเรื่อยนะครับจนบางคนเป็นหลักล้านแล้วก็หลายล้านนะครับแต่ก็มีบางพวกที่ลงไปแล้วได้กำไรแล้วเนี่ยไม่ลงต่อก็มีนะถ้าอยู่ที่ความโลภของคนที่ไปเล่นได้เงินมา100บาทบวกอีก200ได้มาเป็น400ลงไป400 800เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอย่างเงี้ยแล้วถ้าใครยังคิดว่าจะได้ยาวๆเนี่ยมันสนุกสนได้แต่ก็มีบางคนที่ฉกคิดได้เล่นไปแล้วก็กำไรในรอบแรกของทั้ง4ครั้งเนี่ยเขาเข็นท่าไม่ดีแล้วเขาก็หยุดไหวพวกนี้ก็มีนะครับไม่มีพวกนี้ก็มีนะครับอย่างที่บอกแล้วเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยมาจากการที่ประเทศไทยที่เกิดแชร์ลูกโซ่ขึ้นมา30กว่าปีที่แล้วเนี่ยอย่างกรณีแม่ชะม้อยอย่างเงี้ยแชร์ลูกแก้วแชร์ชาเตอร์แชร์ยูฟันนะครับแล้วมาเนี่ยแชร์แม่มณีเนี่ยนะครับมันลักษณะเดียวกันทั้งหมดไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างไม่ได้มีอะไรที่พิสดารเหมือนคดีอื่นๆเลยนะในวิเวณที่น้องเป็นคนทราบท่านครับตัวของผู้ต้องหานอกจากแม่มณีแล้วเนี่ยมีใครที่เข้าข่ายเชื่อมโยงที่ตำรวจมีข้อมูลณตอนนี้ไหมฮะเครือข่ายของแม่มณีนะครับก็เดี๋ยวอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยมันต้องไปแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะขออนุมัติหมายจับว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับสองคนนี้บ้างนะครับอย่างพ่อแม่เขาที่ถือครองทรัพย์สินได้ถามลูกไหมว่าลูกจะเอาเงินทองมาจากไหนมาซื้อทรัพย์สินเยอะแยะขนาดนี้นี่แหละครับแม่เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของที่เอาเงินมาลงด้วยนะท่านมาลงส่วนหนึ่งเอามาลงด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะต้องกับทีมงานกับทุกสืบสวนแล้วก็ทุกสอบสวนเนี่ยก็จะต้องขยายผลต่อซึ่งตอนนี้ได้ระดมทุกงานสอบสวนไว้ประมาณ20คนนะครับพวกนี้เนี่ยจะต้องเดินหน้าต่อพยานหลักฐานอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรเนี่ยร่วมกับฝ่ายสืบสวนเนี่ยจะต้องไปพิสูจน์ทราบเราจะต้องทำงานแข่งเวลานะครับซึ่งเวลามันมีจำกัดนะแล้วก็วันที่วันจันทร์เนี่ยก็พบฝากขังของผู้ต้องหาที่จะต้องไปฝากขังท่านครับตัวของสุดท้ายผมเนี่ยตัวของแม่มณีเนี่ยใช่หัวหน้าขบวนการใหญ่ยักษ์หรือยังหรือว่ามีคนที่ตัวใหญ่กว่าแม่มณีอีกครับตัวของแม่มณีเท่าที่สอบถามนะครับก็เป็นชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีอะไรที่มากมายเลยครับแม่หมายถึงตัวของแม่มณีเนี่ยใช่หัวหน้าขบวนการนี้หรือยังหรือว่ามีตัวใหญ่คือแม่มณีเนี่ยเป็นชื่อที่มีไอ้ผู้ต้องหาคุณเบียร์หรือคุณมาตาลีเป็นคนกระโดดขึ้นมาใช้ชื่อคำว่าแชร์ใช้ชื่อคำว่าอะไรแม่มณีนะเป็นกระโดดชื่อขึ้นมานะตรงนี้ก็ไม่ได้มีตัวตนอะไรที่แท้จริงใดๆนะครับเหมือนแม่มาเหมือนคุณเดียเนี่ยเขาเป็นหัวหน้ากระบวนการใหญ่ที่สุดแล้วณขณะนี้นะครับคุณเดียเนี่ยถือว่าเป็นหัวหน้ากระบวนการใหญ่สุดณขณะนี้ข้อมูลที่เรามีเราก็ต้องสอบอีกทีว่ามีใครที่อยู่หลังคุณเดียไหมคุณมาตาลีเนี่ยมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่นะครับท่านขาตอนที่มีการพูดคุยกับผู้ต้องหาสองรายอ่ะก็มีท่าทีกังวลหรือหนักใจใน